กาบเรียนธรรมทานที่เคารพกระผมนายพิเชษชื่อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยธรรมทานครับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านบ้าน,บ,านบ้านเต็นตำบลสถานนะครับอำเภอเชียงของว่าตอนนี้นะครับถูกแม่น้ําอิงกัดเซาะหมู่บ้านนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงตัวบ้านนะครับก็อยากจะให้ทาง โยธาและผังเมืองนะครับช่วยมาออกแบบที่จะเลียงหินป้องกันตลิ่งพังนะครับประมาณ250เมตรนะครับขอให้ทางโยธาและผังเมืองมาสำรวจออกแบบด้วยนะครับแล้วก็ทางตำบลไหลเงาอำเภอเวียงแก่นนะครับพี่น้องได้ขอทราบความคืบหน้านะครับการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบงนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าแล้งทุกปีนะครับพี่น้องเดือดร้อนมากนะครับที่อำเภอเวียงแก่น ท่านประธานที่เคารพครับถนนนะครับเข้าสู่สารนะครับของ6หมู่บ้านนะครับคือเช่นบ้านต้าหมู่เจ็ดบ้านต้าหลวงต้าน้ำอิงนะครับเชื่อมหนองป่าโอนะครับพี่น้องสัญจรลำบากมากนะครับขอให้ท้องถิ่นนะครับช่วยไปดูสำรวจออกแบบนะครับแล้วก็สร้างถนนลูกกลังให้เป็นถนนคอนกรีตด้วยนะครับแล้วก็ถนนจากพระธาตุแท่นคำนะครับเชื่อมระหว่างบ้านต้า และบ้านป่าตาลนะครับเภอขุนตาลช่วยสำรวจออกแบบด้วยนะครับพี่น้องสองสองตำบลนะครับก็ไปมาหาสู่กันลำบากมากนะครับอช่วงฤดูฝนก็ไปไม่ได้เลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้อยากจะให้ทางสปกรนะครับได้ออกไปสำรวจนะครับเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ตำบลห้วยซอตาบนศรีดอนชัยนะครับซึ่งพี่น้องจะทำการค้าจะทำซ่อมรถ จะทํำค้าขายก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นพื้นที่สปกรหมู่บ้านนะครับอยู่เป็นพื้นที่สปกรทั้งหมดขอให้เงื่อนไขใหม่ของกระทรวงเกษตรนะครับช่วยไปสํารวจนะครับยกเลิกนะครับการจํากัดสิทธิ์ที่จะค้าขายที่จะทําธุรกิจอื่นต่อเนื่องจากการเกษตรนะครับขอให้ออกสํารวจด่วนครับพี่น้องฝากมาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ